นี่แหละครับบ้านสวนกลางกรุงเมื่อเราครบสูตรเรื่องเป็ดเรื่องไก่เรื่องทานเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะกินแล้วครับเราก็สามารถที่จะเลือกสรรกินได้ด้วยตัวเราสร้างขึ้นมาเองครับวันนี้อาแพเขาจะว่านแหเอาปลาครับเอาตรงไหนเอาเชือกผูกก่อนค่ะมันไม่มีเชือกบ่มีเชือกเด้อลึกเน้อก่อนนะมีกบมีเขียดมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะกินครับที่นี่อันนี้คือเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงกบในกระชังแค่ประมาณก่อนค่ะฮะให้ครับอ้าวลองดูเด็กเขาจะเป็นไหมนี่เอ้าลองดูหนุ่มดอยเขาจะหวานแหครับเอ้าหวานท่าไหนเนาะนี่เนาะเอ้าลองดูโอ้ยเอาเพียไปจัดการดีบอกว่าหวานแหเป็นอ่ะบ่แห่ไทยนี่แล้วฮะสงสัยคือสิบ่ได้กินแห่แพร่ไปบ้านไปมามันไม่ใช่แห่ฝรั่งโอ้ยผมกันนึกว่าคนดอยว่านเป็นครับมาไปวางเฮ้ยมันไม่จัดจับไว้อยู่ที่เลยที่เลยนี่มาแล้วครับนี่เลยครับได้มาสดๆครับนี่กันตัว2ตัวใหญ่ตัวเล็กหน่อยครับยังไม่ตายนะทีแล้ว
มอมผมอยากกินรสชาติของอาแพอมอมแบบนี้อันนี้ปิ้งอ่ะฮะสามตัวอ๋อปิ้งสามตัวนะใครจะเชื่อครับว่าสวนผักที่ปลูกเองเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยมีครบหมดครับแกงอมใส่ทุกอย่างที่ปลูกได้ใส่ทุกอย่างที่เราปลูกครับของเรามีครบหมดเครื่องเทศครับหรือว่าเครื่องปรุงเนี่ยหม้อหนึ่งเนี่ยก็จะใช้เกือบ50บาทนะแต่ถ้าเราปลูกเองเนี่ยก็ไม่ถึงครับเพราะว่าไม่ต้องรู้ใช่ไหมว่าคนอีสานกินแบบไหนไม่รู้ไม่รู้นะเพราะผมยังไม่เคยมีความสุขกับการทำครับใส่น้ำมันแล้วก็คั่วผักก่อนใช่ไหมโอ้นี่สูตรดอยครับเขาจะใส่น้ำมันไปก่อนครับบ้านเขาหนีขั่วได้ดิแต่ทางดอยนี่พอดีเนี่ยครับพี่แต่ทางดอยเนี่ยเขาจะเนาะอุ้ยโอ้ยเคยตังค์เจ้าต่อทานเนาะต่อแกนเพราะแต่นัดเพื่อนเดี๋ยวร่างพักให้หอมเนาะหอมใช่ไหมพี่เราหอมครับเออว่าสูตรนี้น่าจะใช่ว่ะหอมแบบถ้าไม่ได้กินถ้าไม่ได้กินนะแปลว่าเราต้องห่างกันสักพักนึงโอเคถือว่าเราได้กินอยู่ถ้าไม่ได้กินเนี่ยเราต้องห่างกันสักพักหนึ่งแมนครับโอ้ยไม่ต้องห่างครับปวดเทียนยังไงนะปวดเทียนมาหาห้อยไม่ยืนมองถ้ามึงมาจามเฮ้ยพิจารณาเจ้าของครับคั่วเลยครับโอ้ฮะดัดกินดัดกินก่อนค่อยใส่อ๋อดัดกินข้าวของปลาก่อนครับอันนี้คือสูตรหอมแบบเหนือนะครับน้ำเหรอน้ำแค่น้ำเอาได้แล้วทั้งถังเลยเขานี่อู๋น้ำกุกกิกครับนี่บ่ครับขัวเลยด้วยนี่บ่มีน้ำอมหน่อยๆนี่เล่นไว้อ้าวร้อนแล้วนี่เขาจะเติมน้ำ
อมฤตลงไปหน่อยนึงครับกระป๋องนึงปรุงเครื่องยังฮะปรุงยังปรุงแล้วเหรอเขาจะใส่มะเขือพวงไปก่อนครับเพื่อให้มะเขือพวงมันสุกเนี่ยดูวิธีการชิมแบบดอยครับนี่ตักใส่ปลาปูฮะกินก่อนเลยน้ำร้อนเกลือเป็นสีขัดชูรสขัดชูรสเขากินจืดแต่ว่าแต่ว่าคุณครูมีน้ำไม่ใส่ยังไม่หมดเลยแมงพึกเขาจะจิ้มจืดเนื้อจิ้มจืดบะเพื่อเขาหมักเข้มหมักกันปลาแดงนะก็ผมไปยุ่งพูดผมจิ้มจืดแล้วก็เจ้าใดแต่เขานี่มันต้องกินรสชาติเข้มต้นนะใส่ผักลงไปอีกนิดหน่อยไปนิดหน่อยโอเคเลยไม่ต้องใส่ชูรสเลยน้ำปลาไปอีกนิดหน่อยอ่ะได้เลยเอาหมดเลยเนาะหมดเลยจ้ะลำตะแป้นี่อ่ะพูดภาษาเหนือได้เลยกินป๊อกพี่หลานเนี่ยพูดภาษาเหนือได้เลยลำก้าลำตะแป้เจ้านี่แหละครับผักในรั้วในสวนที่ปลูกขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองแล้วเราก็กินเองด้วยสุขภาพของเราที่จะเป็นเรื่องของผักออร์แกนิกครับเราก็ต้องบอกพ่อกินข้าวนะนี่เอาใส่หม้อนั้นเลยปลาย่างพร้อมเนี่ยคนเนี่ยเขาเป็นนี่แหละครับอยู่บ้านสวนแบบค่อยมีอะไรกินมันก็จะมีประมาณแค่นี้แหละครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับบ้านสวนไม่ค่อยมีอะไรกินแต่มันมีอะไรกินแค่นี้แหละอันนี้คือต้มปลาแซลมอนนะไอเจียวสมุนไพรมันเป็นเจียวไปละครับก็พออิ่มแล้วครับฝีมืออาแพรสุดยอดกับการต้มปลาดุกในลักษณะแบบชาดอยครับแซ่บเนาะแซ่บอีหลี